ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับแน่นอนครับเราจะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มซ่าๆนะฮะแต่มีความหอมของผลไม้อย่างแอปเปิลมาฝากครับนั่นก็คือเมนูแอปเปิลซินนามอนโซดาครับแอปเปิ้ลซินนามอนโซดานะครับเครื่องดื่มอร่อยๆซ่าๆหอมๆนะฮะขั้นตอนแรกนะครับนี่อันนี้จะเป็นแก้วนะฮะแบบปากกว้างแบบนี้นะฮะอันนี้นะฮะจะเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นี่เลยนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นแอปเปิ้ลนะครับด้วยความที่แอปเปิ้ลเนี่ยเข้ากันดีมากๆนะฮะกับตัวน้ำผึ้งแล้วก็ตัวอบเชยวันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เน้นในเรื่องของความหอมกลิ่นหอมนะครับมาเราจะใส่ตัวน้ำผึ้งลงไปที่ก้นแก้วนะครับตามด้วยอันนี้นะครับจะเป็นน้ำเชื่อมแอปเปิลนะครับจะมีความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวนะฮะของรสแอปเปิลเลย2 อย่างใส่ลงไปแล้วน้ำผึ้งกับน้ำเชื่อมกลิ่นแอปเปิลนะครับง่ายๆครับตามด้วยน้ำแข็งนะครับด้วยความที่เรานะฮะอยากให้รู้ว่าเครื่องดื่มแก้วนี้เนี่ยเป็นแอปเปิลเราก็จะมีแอปเปิลนะฮะฝานบางๆแบบนี้ใส่ลงไปที่ข้างแก้วนะครับอย่าใช้มือนะผมล้างมือแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งเพิ่มฮะและขั้นตอนต่อมานะครับยากมากๆครับเมนูนี้นะฮะเราก็จะใส่โซดาแช่เย็นจัดๆนะครับใส่ลงไปครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับอย่างที่ชื่อเมนูบอกว่าเป็นแอปเปิลซินนามอนนะฮะนี่เลยครับอบเชยนะฮะเป็นก้านๆแบบนี้เลยแล้วก็จะวางพาดไปตรงนี้และอันนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับเครื่องเทศที่กลิ่นเนี่ยไปด้วยกันได้กับตัวอบเชยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดอกบวยกั๊กฮะแล้วก็จะวางข้างๆตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเครื่องดื่มแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าดูน่ารับประทานนะฮะกับเมนูแอปเปิลซินนามอนโซดาครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสทุกครั้งเลยคุณผู้ชมที่มะม่วงสุกออกมาเต็มตลาดเราจะคิดถึงเมนูต่างๆมากมายหนึ่งในจำนวนที่คุณคิดมากที่สุดนั่นก็คือชีสเค้กมะม่วงนั่นเองและชีสเค้กมะม่วงตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำบิสกิตใส่บิสกิตบุบละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันกลุลงในถ้วยเสิร์ฟประมาณเศษ1/4ของถ้วยกดบิสกิตด้วยหลังช้อนให้แน่นนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำบิสกิตครีมชีสมะม่วงใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสและน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงลงในภาชนะเติมเจลาตินที่ละลายไว้เนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีเติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบครีมชีสมะม่วงลงในถ้วยที่มีบิสกิตรองไว้แล้วประมาณเศษ3/4ของถ้วยนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาหยอดหน้าด้วยเนื้อมะม่วงบดละเอียดตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงและโรสเบอร์รี่ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ
กับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีจินเจอร์เบรดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีและขิงชนิดผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในสดชนิดเค็มลงในอ่างตีตามด้วยน้ำตาลทรายแดงตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำค่ะเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณ 1/2 ซมกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้วางเรียงในถาดอบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาเตรียมไว้จากนั้นมาทำรอยัลไอซิ่งต่อเลยค่ะใส่ไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีจนกระทั่งส่วนผสมข้นแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น5ส่วนน้ำหนักส่วนละ80กรัมส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูส่วนที่2ผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่3ผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่4ผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่5เป็นสีขาวเตรียมไว้ค่ะตกแต่งคุกกี้ที่อบสุกด้วยรอยัลไอซิ่งเป็นลายเสื้อมัดย้อมให้สวยงามจะใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Gingerbread แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสนับสนุนโดย Lobo ผงหมักไก่ Spicy Big Wingอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะว่าเดี๋ยวนี้ดูถูกดูแคลนให้คะแนนน้อยกับขนมไทยไม่ได้นะคุณผู้ชมอย่างตำรับนี้โอ้ยขายดีนะคุณผู้ชมคลองแคลงกรอบน้ำปลาหวานตัวคลองแคลงอ่ะมันจะต้องกรุบกรอบไม่แตกหักง่ายแล้วก็ไม่ร่วนเพราะฉะนั้นแป้งอ่ะจะต้องแบบโปรตีนถึงจริงๆวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วพอเราได้แป้งใช่ไหมใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงผงฟูน้อยเดียวเพราะว่าคลองแคลงเราไม่ต้องการฟูมากคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วแบบนี้นะคุณผู้ชมอ่ะเป็นหลุมตรงกลางใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองน้ำกะทิค่ะน้ำปูนใสเสร็จแล้วก็ใช้ทายยางอันเดิมก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคลุกเคล้าพอเข้ากันเดี๋ยวเอาผ้าชื้นคลุมไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพอแป้งเราได้ที่ใช่ไหมก็ทำเป็นลูกๆขึ้นมาเล็กๆนี่แหละคุณผู้ชมใหญ่ๆเล็กๆก็บางคนก็คลึงเป็นเส้นยาวแล้วก็ตัดๆๆๆแล้วแต่คุณผู้ชมนี่ไม้มีขายซื้อมาเก็บไว้สักอันเถอะกดไปเลยกดเป็นแบนแล้วก็ลาเป็นตัวละเนี่ยอุ้ยใหญ่บ้างเล็กบ้างควรพยายามตัวเท่าๆกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันกรอบไม่เท่ากันค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะพร้อมแล้วมาทอดกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวต้องทำหน้ามันอีกนะเรื่องทอดๆเนี่ยก็ต้องใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันไว้นะคุณผู้ชมเราลองดูสักตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมว่าลงไปแล้วโอเคไหมพอไหวคุณผู้ชมตบๆเอาฝุ่นแป้งออกบ้างโอ้เสียเวลามาหยิบทำไมก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนวดเท่ๆไปเถอะค่ะตัวสวยนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวก็เริ่มจะเหลืองละนี่เห็นไหมพองนะดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมพองหน่อยๆเริ่มเหลืองแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะตัวสวยเชียวเสร็จแล้วเราก็จะตักนี่สวยนะอมน้ำตาลเอาละพักไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะเราก็เตรียมตัวทำส่วนผสมของน้ำปลาหวานมาคลุกคลองแคลงกันนะคุณผู้ชมดูสิน่ากินนะสำหรับส่วนผสมของหน้าน้ำปลาหวานใช้น้ำตาลปี๊บนะน้ำสะอาดใส่ลงไปเลยนะคะกระป๋นเสริมไอโอดีนแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ความเป็นน้ำปลาหวานมันต้องมีความเปรี้ยวไม่คั้นหรอกค่ะวุ่นวายเดี๋ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเดี๋ยวใช้ทีเดียวเปรี้ยวเท่ากันทุกทีน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสก็ใส่ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอเราเคี่ยวไปสักครู่นะคุณผู้ชมยกพายขึ้นมาจะเห็นว่าติดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหนึบหนึบอย่างเงี้ยใช้ได้เราก็จะใส่คลองแคลงที่เราทอดไว้เนี่ยลงไปเลยนะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ผัดไปต่อสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมแล้วก็จะค่อยๆเคลือบโอ้ยก็ดูน่าทานนะคุณผู้ชมนะเอาละในระหว่างที่ยังอยู่อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะกุ้งแห้งเราก็ใส่ลงไปหน่อยๆน้ำปลาหวานมันก็ต้องมีกุ้งแห้งสิคุณใส่ไปสักหน่อยนึงไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคุณผู้ชมนะงาขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมจัดการคั่วซะจนกระทั่งสุกพอเราคั่วงาขาวตราข้าวทองเสร็จแล้วนะเราก็เอามาใส่ลงไปนะคะหอมแดงเจียวก็ใส่ลงไปหน่อยนึงก่อนแต่เดี๋ยวเราเอามาโรยหน้าคลุกซะคุณผู้ชมเป็นคองแข็งในเวอร์ชั่นที่แบบปฏิเสธความอร่อยไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเตรียมจานให้คุณผู้ชมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะคะซอฟเรดบีนคัพเค้กค่ะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กนุ่มๆมาฝากขนมของเราวันนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าซอฟเรดบีนคัพเค้กค่ะเค้กชิฟฟ่อนถั่วแดงนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นกรอบใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการทำวุ้นกรอบเมื่อใส่น้ำตาลแล้วต้องเคี่ยววุ้นให้ข้นจะทำให้วุ้นเซตตัวและขึ้นเกล็ดได้ดีแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2เป็นสีผสมอาหารสีเหลืองคนให้เข้ากันส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันและส่วนผสมที่4ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมสีเหลืองสีแดงสีขาวลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้รอจนส่วนผสมทรงตัวดีเทส่วนผสมสีเขียวลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมที่เตรียมไว้รอจนส่วนผสมทรงตัวแกะสลักเป็นรูปดอกไม้และใบไม้ตามต้องการจัดใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษนำไปตากแดดจนกระทั่งขึ้นเกล็ดน้ำตาลเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะเติมน้ำตามด้วยกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนอุ่นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวแกะวุ้นกะทิออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะแต่งด้วยวุ้นกรอบรูปดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กวุ้นกรอบเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปลาเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูพันกระเจี๊ยบน้ำแตงโมสดเทน้ำแตงโมสดลงในภาชนะตามด้วยกระเจี๊ยบฟรุตเบดพรีเพอร์เรชั่นปลาเนเจอร์เทสและน้ำแร่คนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟจนเต็มแก้วจากนั้นเติมน้ำพันที่เตรียมไว้จนเต็มแก้วตกแต่งด้วยแตงโมหั่นชิ้นและเลมอนหั่นแว่นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดปลาเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดปลาเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กนุ่มๆมาฝาก
คนไทยแบบเราๆจะชอบกินเค้กชิฟฟ่อนมากเลยขนมของเราวันนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Soft Ribbon Cupcakes ค่ะเค้กชิฟฟ่อนถั่วแดงนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้เราทำเค้กชิฟฟ่อนถั่วแดงเพราะฉะนั้นถั่วแดงเนี่ยสำคัญมากๆนานากับอาจารย์เมย์วันนี้ใช้ตราข้าวทอง1ห่อของเขา500กรัมแบบนี้เวลาใช้ยังไงบ้างอันนี้เราก็แช่น้ำข้ามคืนให้เขาพองก็ใส่น้ำลงไป 1,000 ต้มไปเรื่อยๆแล้วเราก็ใส่เครื่องเลยนะทันทีเวลาเขานิ่มอย่างนี้ต้องทันทีบดสมมุติเราปล่อยให้เขาเย็นแล้วไปบดนะออกมาไม่เนียนเลยหลังจากบดเสร็จแล้วถั่วของเราจะเป็นแบบนี้หลังจากได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไส้ของเรามาผัดความหวานแรกที่ได้เราจะได้จากน้ำตาลใส่แดงตราข้าวทองเช่นกันใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปจะช่วยให้มีกลิ่นหอมๆของน้ำตาลใส่แดงขึ้นมาแล้วก็ทำให้ถั่วแดงของเรามีรสหวานด้วยค่ะเราจะมีนี่ด้วยค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปจากนั้นเราใส่ถั่วแดงของเรานะคะที่อาจารย์เมย์บอกเมื่อสักครู่ลงไปเนยสดชนิดเค็มแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชมส่วนผสมที่มีความหวานขนาดนี้การเลือกภาชนะสำหรับผัดสำคัญมากวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้กระทะนอนสติ๊กตาหัวม้าลายค่ะมามี่หอมมากเลยหอมกลิ่นคาราเมลมากเมื่อคาราเมลเจอกับน้ำตาลใส่แดงนี่มันเป็นอะไรที่แบบถ้าคุณผู้ชมอยากให้สีถั่วแดงของเราสวยสามารถใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปช่วยได้แต่วันนี้เราแบบเน้นความธรรมชาติเลยเพราะว่าเราก็ใส่นะน้องเธอบอกว่ามามี่ใส่ไปทำไมนี่เราพยายามช่วยมามีอยู่นะเนี่ยว่ามามีต้องงานเน้นสีธรรมชาติพอเราสังเกตนะเห็นไหมเขาไม่ติดกระทะข้างล่างคือเขาได้ที่ละเดือดแบบนี้ยังไงก็ต้องได้ที่แล้วจันมียกลงใส่ภาชนะพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วเราก็มาแบ่งเป็นก้อน15กรัมหลังจากได้ไส้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำเนื้อเค้กกันอย่างที่บอกว่าเค้กวันนี้ของเราเป็นชิฟฟ่อนเรามาทำส่วนผสมที่เป็นไขมันก่อนเพราะว่าเราสามารถพักทิ้งไว้ได้เริ่มจากการใส่ไข่ไก่นะคะวันนี้เราเลือกใช้ไข่แดง5ฟองกลิ่นวานิลาชนิดน้ำอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใส่กะทิลงไปจะทำให้ถั่วแดงของเราอร่อยอร่อยการทำชิฟฟ่อนไขมันเป็นสิ่งจำเป็นน้ำมันที่เราใช้จำเป็นมากๆเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตแบบนานาและอาจารย์เมย์นะคะตัวเนื้อเค้กของเราก็ใช้น้ำตาลใส่แดงค่ะแน่นอนนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้น้ำตาลใส่แดงตราข้าวทองเค้กของเราเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนเนื้อเบาๆเพราะฉะนั้นแป้งสาลีที่ใช้ก็ต้องใช้แป้งเนื้อเบาหน่อยเป็นแป้งเค้กตราลิปปินสังเกตแถบสีชมพูมีตรา TFM จากนั้นคนส่วนผสมที่ได้ให้เข้ากันถั่วแดงผงฟูและเกลือป่นส่วนผสมที่มีไขมันของเราเรียบร้อยแล้วพิมพ์ของเราสองคนวันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะคะจากนั้นเราจะมาตีไข่ขาวกันจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาเคล็ดลับคือตีไข่ขาวก่อนสัก30วินาทีจนกระทั่งฟองอากาศเริ่มค่อยๆขึ้นมาแล้วค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะโอเคใส่น้ำตาลลงไปตัวไข่ขาวที่ได้เนี่ยนะคะตั้งขึ้นมาจากนั้นเราก็จะตักส่วนผสมของเราใส่ลงมาเราแค่หมุนตะกร้อมือลงไปแล้วเราก็ยกตะกร้อมือขึ้นมาพร้อมๆกับหมุนอ่างใส่ไส้ของเราลงไปถ้าสมมุติว่าพิมพ์เราใหญ่กว่านี้ก็ปั้นไส้ใหญ่กว่านี้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก่อนเราจะใส่อัลมอนด์ลงไปนะจับโอเคเพราะเพื่อให้ช่องว่างทั้งหมดปิดสนิท
ข้างหน้าขนมอาจารย์เมย์โรยอัลมอนด์สไลด์ลงไปนะคะอบออกมาเสร็จแล้วอัลมอนด์ก็จะกรอบพอดีโอเค180องศาเซลเซียสนะประมาณ 12-15 นาทีป่ะเสร็จเรียบร้อยอบเสร็จแล้วจะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะชิฟฟ่อนถั่วแดงของพวกเราขอเป็นตัวแทนทุกคนในการชิมเองชิฟฟ่อนที่ดีความจริงกดลงไปเสร็จแล้วทรงเขาต้องกลับมาที่เดิมชิฟฟ่อนเนื้อถั่วแดงที่ได้เคี้ยวถั่วแดงจุใจมากทั้งไส้แล้วก็เนื้อขนมอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งชิฟฟ่อนที่อร่อยแล้วก็มั่นใจเลยล่ะว่าถูกใจคนรักถั่วแดงแน่ๆอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์และนานานะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:20 วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มซ่าๆอย่างเมนูลาเวนเดอร์โซดามาครับอุณหภูมิของน้ำมันสำหรับทอดโดนัทต้องอ่อนมากๆถ้าหากคุณผู้ชมใช้ไฟแรงผิวนอกเนี่ยจะสุกเกรียมโดยที่เนื้อโดนัทข้างในยังไม่สุกนะคุณผู้ชมและนี่ก็คือโดนัทไม่ใช่ปาต้องโกคุณผู้ชมไม่ต้องไปยืนพลิกไปพลิกมานะคุณผู้ชมนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอันนี้เป็นอาชีพหลักของนานาตอนเด็กเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอาชีพกดคุกกี้